ครับคูโบต้าเขาเปิดอยู่เครื่องนี้คูโบต้าตีตะขาบนะครับอันนี้เฮียได้แปลงล้อไหมหรือไม่ได้แปลงมันเป็นมันมางี้เลยนะครับมางี้เลยมันกี่แรงนะเฮียแทบจะเอากี่แรงนะ18แรงนะครับเดี๋ยวขอดูเครื่องหน่อยกระทัดรัดนะครับถ้าเปิดยังไงเฮียเอาจะแรงแง่ป่ะอ๋อนะเป็นครับเฮ้ยทุกคนเครื่องยังเอี่ยมเลยนะใช่เลยเครื่องเอี่ยมนะครับเครื่องไม่เยิ้มเลยใหม่ใหม่โอ้เครื่องใหม่เครื่องเดิมๆจริงเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมจริงเครื่องเดิมจริงถ้าปกติถ้าเครื่องเก่ามันจะเยิ้มนะอันนี้ทุกคนดูแห้งนะครับแห้งมากเดิมจริงเฮียถ้าเกิดเขาจะไปทำอะไรเนี่ยเดิมเลยที่เอามาเนี่ยมันเป็นรถก็จะทำอะไรอยู่ก็คือปั่นนาญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นนาเนี่ยนะไม่มีดินนะเดี๋ยวครับก็เหมือนรถแชมป์รถแชมป์ตีนแจกใช่ที่โคตรแพงอันนี้แต่นี่มันแค่แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนะใช่แสนกว่าบาทครับคันนี้แล้วไปไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวมันโรตารี่กว้างเท่าไหร่นะเฮียนี่ประมาณเมตรสามสิบเมตรสามสิบนะครับเนี่ยเมตรสามสิบเนี่ยไม่เคยสิบไม่เคยใช้เลยนะใบเดี๋ยวให้เฮียให้ดูดูใบมันยังนั่นอยู่เลยนะครับทุกคนเนี่ยนี่ครับยกได้สูงอยู่นะเป็นของคูโบต้านะครับเดี๋ยวขอเดินหน้าถอยหลังหน่อยนี่ครับเป็นช่วงล่างเป็นแท็กนี่ครับใบเต็มข้อสีมันยังอยู่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์อันนี้พีดีโอเนาะพีดีโอครับนี่ครับทุกคนผมชอบช่วงล่างมากเลยอ่ะเจ้าเลยรถดิ้งมากอันนี้คือเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเนี่ยอ๋อแล้วก็มีไฮโลแม่นาเล่นจริงเลยโอ้นี่ครับคือมาสภาพเดิมๆอย่างที่จากญี่ปุ่นมาเลยนะครับสองเผาสองเผาไหมเฮียสองเผาเนาะสองเผานะครับเอ้าไปแล้วโดนแหมถ้ามีนาเนี่ยต้องลองเลยเนี่ยถ้ามีนาต้องลองเลยดีครับไม่มีนาใครสุดยอดครับรถไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าดูสังเกตดูตามของใหม่เลยตามอันเนี้ยไม่มีรอยเยิ้มเลยนะครับฟิกาโร่ฟิกาโร่อ่านว่าอะไรนะเฮียฟิกาโร่ฟิกาโร่ชื่อผมหมายไม่ออกชื่อฟิกาโร่คือเป็นแท็กยางเป็นแท็กยางเขาเรียกฟิกาโร่ชอบแท็กยางมากเลยนะทุกคนสามารถถอดออกใช้ยางธรรมดาได้อีกอ๋อแล้วเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาได้ถอดออกแล้วเปลี่ยนยางได้อีกสมมุติถ้าเราจะใช้ไล่ได้อีกเป็นยางล้อเล็กเนี่ยเราถอดได้นะครับเปลี่ยนชุดนี้ได้อ๋อสุดยอดเนี่ยน่าใช้แสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดน่าไปใช้นะครับน่าไปใช้ใหม่400,000กว่าถ้าของใหม่เท่าไหร่นะ400,000-400,700ขายไป300,000ก็สภาพถามว่าสภาพให้ได้ไหมดีครับมันไม่มีรอยเยอะไม่มีอะไรนะเนี่ยทีนี้ใครจะไปใช้งานในสวนในไร่ก็ลองดูได้ครับมาหาเฮียได้เลยเบอร์โทรวันนี้นะครับชุด81-847-0345นะครับร้านรถไถสยามเกษตรเปิดทุกวันนะครับวันเสาร์ที่ก็เปิดชื่อพี่เอเดี๋ยวลดให้ลดให้เยอะเลยบอกว่ามาจากผมเนี่ยเดี๋ยวเฮียก็ลดให้นะครับมาดูสุพรรณนะครับสุพรรณอยู่ที่สุพรรณอำเภอเรือบางนางบวชครับถ้าทุกคนถ้ามาไม่ถูกก็ปักหมุดมารถไถสยามเกษตรปักหมุดใน GPS นะครับปักหมุดตามนี้มานะครับแล้วก็ตาม GPS มาหรือถ้าไม่งั้นก็ปักหมุดตรงสามแยกไฟแดงนางบวชสามแยกไฟแดงนางบวชก็ขึ้นมันจะขึ้นเลยเพราะว่าร้านเฮียอยู่ตรงนี้เลยสามแยกนะครับตามนี้นะครับผมสนใจตรงนี้สุดยอดโอเคครับถ้าใครสนใจก็โทรหาเฮียได้เลยนะครับ